นิภาวันนี้เรามาหม่ำกันที่ร้าน Buffalo Wild Wings นะคะเขาตั้งชื่อนี้เพราะว่าอาหารที่คนส่วนใหญ่นิยมมากินที่นี่จะเป็นปีกไก่นะคะปีกไก่ทอดจะมีในเมนูเนี่ยก็คือจะมีประเภทของซอสให้สั่งเยอะแยะเลยก็จะมีความเผ็ดนะคะตั้งแต่เผ็ดน้อยข้างบนขึ้นไปเผ็ดแล้วก็เรียงลงมาข้างล่างถึงเผ็ดมากนะคะนี่วันลองสั่งไป3อันก็คือสไปซี่การลิกนะคะแล้วก็เอเชียนซิงค์แล้วก็ไทยเคอร์รี่นะคะเป็นรสชาติที่กินได้เดี๋ยวลองมาดูกันว่าเป็นยังไงแล้วจากนั้นเขาก็จะมีเมนูอื่นๆเหมือนกันนะคะพวกเบอร์เกอร์ต่างๆนะคะโอเคค่ะเราสั่งแอปเปอร์ไทเซอร์มาก่อนนะคะกินเล่นก็คือเผ็ดทอดอร่อยดีซอสอร่อยนะคะไม่ค่อยมีคนวันนี้นะคะร้านจะเป็นนั่งสบายๆโต๊ะฝั่งนู้นจะมีเกมให้เล่นด้วยแล้วก็จะมีจอทีวีนะคะให้ดูภาชนะใช้เป็นกระดาษนะคะไม่ต้องเปลืองในการล้างลูกค้ากินกันเสร็จแล้วก็คือทิ้งได้เลยนะคะค่ะเป็นที่มิเตอร์สั่งมาเป็นจะพูพอกเบอร์เกอร์พูพอกฮอทดอกนะคะมันเป็นหมูฉีกแล้วก็มีฮอทดอกข้างในโอเคกันพูดเดอะซอสนะคะเซตของเขาใหญ่โตเชียวแล้วก็นี่คือของโอ๊ตนะคะที่สั่งไก่มา3ซอสนะคะเดี๋ยวเราลองมากินกันดูว่าจะเป็นยังไงเราอิ่มแล้วนะคะแต่ว่ากินไม่หมดนะคะก็จะเอากลับบ้านนะคะทางร้านก็จะเอากล่องมาให้นะคะเราก็จัดการใส่กล่องเอาเอง